ครับผมชาคิดบุญนาวันนี้แข่งงานสตรีทฟาสต์ฟู้ดวอลลุ่มวันของกีฬาอินไลน์สเก็ตเรารวมนักกีฬาอินไลน์สเก็ตมาได้วันนี้30คนมาแข่งกัน3เกมแต่ละเกมก็จะค่อยๆคัดคนออกให้เหลือผู้ชนะเลิศเพียง3คนครับนี่คือกรรมการคนแรกของเราครับชื่ออะไรครับชื่อพีรพัฒน์พิธานขันครับรู้สึกยังไงครับวันนี้เขาให้มาเป็นกรรมการครับรู้สึกดีวันนี้ไม่แข่งกรรมการไม่แข่งนะครับไม่แข่งครับไม่แข่งเป็นกรรมการครับเรามาพบกรรมการคนที่2กันนะครับชื่ออะไรครับพีรศักดิ์ทัศน์สอนครับจอบครับวันนี้มาเป็นกรรมการรู้สึกยังไงครับกับน้องๆสนุกดีครับได้นานๆมีงานแบบว่าสตรีทอย่างนี้เกิดขึ้นครับเพื่อแบบรวบรวมเหล่าสมาชิกอินไลน์สเก็ตครับในประเทศไทยและนี่ครับนี่คือการเวิร์กช็อปอินไลน์สเก็ตครับเวิร์กช็อปคือการสอนเบสิกให้น้องๆคนที่หัดเล่นใหม่ๆนะครับแล้ววันนี้เรามาพบกับรุ่นพี่ที่เขามาสอนการเวิร์กช็อปชื่ออะไรครับพี่สวัสดีครับชื่อกุ๊ปครับชื่อจริงชื่อนรชัยบุญนิ่มครับนี่พี่คนนี้ก็เป็นทีมชาติไทยครับตอนนี้เรากำลังจะสอนเกี่ยวกับพวกเบสิกท่าต่างๆโดดสูงนี่ครับอย่างน้องคนนี้เขาสไลด์ไม่ได้เพราะว่าแบบเขาไม่ได้ขึ้นไปทั้งตัวครับต้องขึ้นมายืนแล้วค่อยแกงขาครับถึงจะสไลด์ไปครับมันไม่ใช่อุปสรรคอยู่ที่คุณเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ช่างกล้องเรานะครับ2คนชื่ออะไรครับชื่อผาครับคนนี้ครับเป้งครับรู้สึกดีครับวันนี้ได้เจอเพื่อนๆเยอะแยะเป็นช่างภาพประจำทีมอะไรครับตะแหวงโปรดักชั่นโอเคครับเป็นภาพสวยๆเยอะนะครับต่อไปนี้คือถ้วยรางวัลรายการนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูการแข่งขันกันว่าการแข่งขันจะเป็นยังไงก็สำหรับงานวันนี้ผ่านไปด้วยดีครับเป็นไงครับน้องเจ็บครับเจ็บสนุกมันต้องมีเจ็บกันบ้างครับแต่พวกพี่ดูแลกันทุกคนครับวันนี้สนุกมากเหนื่อยด้วยแต่ก็โอเคคุ้มนะใช่ครับครับสำหรับผู้ที่สนใจกีฬาทางด้านนี้ครับน้องๆทั้งหลายก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูใน Google เขียนว่าไทยอินไลน์ครับแล้วก็จะเจอพวกเราแน่ๆครับลองเข้าไปดูรูปเข้าไปดูวิดีโอครับการแข่งครับเจ๋ง